น้องอาริสกาบเตโชอายุ28ปีเน็ตไอดอลสาวชื่อดังที่เสียชีวิตจากการอาหารติดปลอดลมขาดอากาศหายใจกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรามานานกว่า2เดือนแล้วจะเสียชีวิตในวันนี้ที่โรงพยาบาลพระนั่ง9เมื่อเวลา 12.50 นาฬิกานางสุพิชาเผยไว้ว่าก่อนที่เกิดเหตุน้องอาริสทำงานหนักจนทำให้มีเวลาพักผ่อนไม่เป็นเวลาวันเกิดเหตุน้องตื่นมาก็บอกว่าหิวข้าวพี่ชายจึงได้ไปซื้อของกินมาให้เมื่อมาถึงน้องก็รีบทานอาหารเดินเร็วเดินไปจนทำให้สำลักอาหารไปติดที่หลอดลมจนล้มลงไปชักที่พื้นจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรมากถึงมือหมอเดี๋ยวก็คงจะหายแต่คุณหมอบอกว่าน้องมาถึงช้าประมาณ9นาทีก็เลยทำให้ขาดอากาศหายใจใครเป็นเจ้าหญิงนิทรานอนพักรักษาตัวมานานกว่า2เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตในวันนี้สำหรับอาริสรา กาบเตโชเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งก็เป็นนางแบบคนแรกๆที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นจากการเข้าวงการด้วยการถ่ายภาพแนวน่ารักสดใสแนวคอสเพลย์แต่ด้วยความที่ตัวเองนั้นเป็นผู้หญิงเจ้าเนื้อที่มีส่วนสูงเพียงแค่165เซนติเมตรซึ่งก็ทำให้หลายๆครั้งน้องอาริสเกือบจะถอดใจออกจากวงการหลังจากมีเสียงเตือนออกมาจากบรรดาแฟนคลับทำนองว่าถ่ายรูปทางโซเชียลกับตัวเองจริงๆก็ไม่เหมือนกันเลยจากนั้นน้องอาริสก็กลับมามุ่งมั่นควบคุมน้ำหนักสุดท้ายน้องอาริสก็ลดน้ำหนักได้7กิโลกรัมภายในเวลา22วันจากน้ำหนัก65กิโลกรัมในช่วงเวลานั้นเหลือเพียงแค่58กิโลกรัมด้วยการที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมอาหารพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนอกจากแฟนชาวไทยแล้วน้องอาริสก็ยังมีแฟนคลับต่างประเทศอย่างจีนและก็ไต้หวันอีกด้วย